بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของผมนะครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องในรายการอันอาทิตย์นะครับวันนี้คงไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเผาหัวเยอะนะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันเสาร์นี้ก็จะเป็นงานของ Y Channel เองนะครับเป็นอีเวนท์ที่จะไปจัดที่จังหวัดนราธิวาสนะครับกุรอานียันนตีนะครับโดยใช้ชื่อทีมงานนะครับว่ากุรอานนะครับของฉันแล้วก็สวรรค์ของฉันนะครับก็เป็นเรื่องราวของที่เกี่ยวกับความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลกุรอานก็ดีนะครับหลังจากที่เราปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอัลกุรอานนะครับเราก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทเรียนแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับพี่น้องก็จะเจอกันนะครับในเสาร์นี้แล้วนะครับตามที่พี่น้องได้ดูในสปอตนะครับแล้วก็เสาร์นี้ก็คงจะสัปดาห์นี้ก็คงจะบอกกับพี่น้องแหละครับว่ามีใครไปกันบ้างนะครับแล้วก็บรรยายในหัวข้อเรื่องอะไรนะครับทางไวชแนลเองก็จะมีเขาเรียกว่ามีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสปอตไหนปล่อยไปก่อนสปอตไหนเดี๋ยวเก็บไว้ที่หลังนะครับพร้อมกับนาชีตใหม่ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากบอกกับพี่น้องนะครับว่า เราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับก็คือความเป็นพี่น้องกันการที่เราไปที่จังหวัดนราธิวาสก็เหมือนกับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากบอกด้วยนะครับแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณยาซากัลลอฮ์สำหรับพี่น้องเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับที่เราร่วมขอรับบริจาคร้านกลางก็ปรากฏว่าได้ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ค่ำลงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปบรรยายที่จังหวัดภูเก็ตนะบางเทานะครับอุทยานวิชาการนะครับตรงข้ามกับมัสยิดมุกการ่มนะครับก็กับกลายเป็นว่าพี่น้องก็ได้ซะดะเกาะห์นะครับหรือว่าได้บริจาคมาให้กับผมนะครับซึ่งผมได้นำซะดะเกาะห์นะครับหรือว่าการบริจาคของพี่น้องไปให้ทางทีมงานฝ่ายรับบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็บริจาคให้ร้านกลางด้วยก็ยาซากัลลอฮุคอยรอนนะครับฝากบอกพี่น้องแล้วก็ผมก็ได้ทำตามอามานะพี่น้องแล้วนะครับวันนี้นะครับคุยกันเป็นประมาณด้วยกับ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังจะต้องมีการรับสายสดพี่น้องก็ขอบอกกับพี่น้องนะครับเรารายการอันอัปเดตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลก็มีเรื่องราวของมุสลิมเนี่ยไปร่วมของเทศกาลสงกรานต์ไปรดน้ำดำหัวนะครับไปถวายสังฆทานไปตักบาตรก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วอินชาอัลเลาะห์นั่นก็คือเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาอื่นเนี่ยเรายังไปร่วมเลยครับแต่พอมาถึงเดือนรอยับนี่นะครับพี่น้องก็กลับกลายเป็นว่าเราก็มีเรื่องราวที่เราต้องชี้แจงกันผมเคยชี้แจงไปแล้วนะครับในรายการของอัลบายานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนรอยับแล้วก็วันนี้ก็จะพูดคุยกับพี่น้องตอกย้ำนะครับผมขอบอกว่าพี่น้องตอกย้ำแล้วเป็นการที่จะให้พี่น้องได้ระวังซึ่งมันมีหะดีษเมาดูอ์หะดีษเกแพร่ระบาดอยู่ในสังคมของเราเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของให้การให้ความสำคัญในช่วงของเดือนรอยับแล้วก็มีอ้างอิงถึงภาคผลบุญซึ่งมันไม่มีในหลักการของอิสลามนี่แหละครับมีอะไรในเดือนรอยับนะครับก็ฝากบอกกับพี่น้องนะครับว่าเดือนรอยับเนี่ยมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็การอิสรอมิรอดเนี่ยมีไหมนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการพูดถึงนะครับเวลามีก็จะพูดด้วยนะครับประการแรกเริ่มนะครับก็อยากจะยกหะดีษบทหนึ่งนะครับของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมที่บอกว่ามันอะฮดะซาฟีอัมรินามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนมันอะฮดะซาฟีอัมรินาใครก็ตามที่อุตริใครที่การที่พูดออกมานะครับใครก็ตามที่ประดิษฐ์ประดอยสิ่งหนึ่งนะครับในกิจการงานของเรานะครับใครก็ตามที่ประดิษฐ์ประดอยหรืออ้างว่านี่เป็นเรื่องราวของศาสนาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนโดยสิ่งนั้นมันไม่มีนะครับในเรื่องราวของศาสนาฟาฮัวรอดดุนอันนี้เนี่ยนะครับนบีบอกว่าจะถูกปฏิเสธถือว่าเป็นโมฆะในเดือนรอยับนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4เดือนจาก12เดือนในปฏิทินอิสลาม
ซุนกิอะห์ซุนฮิจญะห์มุฮัรอมและก็รอญับ3เดือน4เดือนทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นเดือนต้องห้ามเดือนต้องห้ามในที่นี้คือเดือนต้องห้ามทำสิ่งที่ฮารอมไม่ได้ทำสิ่งที่ฮารอมขอโทษไม่ใช่ผมพูดผิดไปนิดนึงเดือน4เดือนเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามไม่ใช่หมายรวมว่าห้ามทำสิ่งฮารอมสิ่งฮารอมเนี่ยห้ามทุกวันนะครับแต่เดือนต้องห้ามในที่นี้นะครับคือเดือนซึ่งศาสนาระบุเอาไว้ว่าไม่อนุญาตให้ทำสงครามนะครับใน4เดือนนี้นะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ที่ไม่ทำสงครามนะครับในช่วงของเดือนรอยับนะครับส่วนสิ่งอื่นนะครับสำหรับเดือนรอยับนั้นไม่มีเราผมเลือกที่จะเอามาคุยเรื่องเดียวก็คือเรื่องของเดือนรอยับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของเดือนรอยับเดือนรอยับนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเช่นการละหมาดที่ถูกเจาะจงเอาไว้การถือศีลอดที่ถูกเจาะจงเอาไว้การซอดาเกาะที่ถูกเจาะจงเอาไว้การอิติกาฟที่ถูกเจาะจงเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีในหลักการของศาสนานะครับเฉพาะเจาะจงเลยว่าความประเสริฐในเดือนรอยับต้องอิติกาฟที่มัสยิดความประเสริฐในเดือนรอยับต้องมีการถือศีลอดเจาะจงเฉพาะละหมาดเจาะจงเฉพาะแบบนี้ไม่มีครับไม่มีหลักฐานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ทำไมผมต้องนำเรื่องนี้มากลับมาพูดอีกนะครับมาตอกย้ำอีกเพียงเพราะว่าใน Facebook นะครับใน LINE ในข้อความก็มีพี่น้องได้ส่งข้อความเหล่านี้กันไปต่อๆกันส่งข้อความไปที่นั่นที่นี่นะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็ถูกส่งข้อความมาถามว่าแล้วสิ่งนี้มันถูกต้องอย่างไรประการใดเอานะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับขึ้นภาพแรกให้หน่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกส่งมาผมก็ตัดมานะครับบอกว่าเดือนรอยับนะครับเดือนรอยับตรงกับวันอะไรเอ่ยครับพี่น้องวันที่20นะครับตรงกับวันที่20เมษายน2558ก็คือวันนี้อันนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้ที่เขาเขียนมาเป็นแบบนี้นะครับอันที่จริงแล้วผมไม่รู้ว่ามีการดูเดือนเห็นจันทร์เสี้ยวหรือเปล่าว่าเข้าเดือนรอยับหรือยังอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่พูดประเด็นนี้เพราะว่าผมขอวิพากษ์นะครับตามที่ถูกเขียนมาแล้วก็ถูกโพสต์ไปนะครับตรงกับวันที่20เมษายน2558ผู้ใดถือศีลอด1วันเทียบเท่ากับท่านถือศีลอด1ปีวันเดียวนะครับได้ภาคผลบุญถึง1ปีแต่ว่าทำอิบาดะห์ทั่วๆไปนะครับในเดือนรอมฎอนแท้ๆเลยนะครับถือศีลอด1วันเท่ากับ10ผลบุญอันฮาซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮานะครับแต่ใครถือศีลอด1วันในเดือนรอยับนี่นะครับเท่ากับถือศีลอด1ปีถ้าถือศีลอด7วันนะครับ2ประตูนรกยะฮันนัมจะถูกปิดลงสำหรับเขาถัดถือศีลอด8วัน8ประตูสวรรค์จะถูกเปิดไว้ถือศีลอด10วันทุกดุอาของเขาจะถูกตอบรับจากอัลเลาะห์และผู้ใดช่วยเหลือนะครับและผู้ใดอันนั้นน่ะอะไรนะผมดูจากและนะครับผู้ใดช่วยเตือนนะครับกล่าวแก่คนอื่นเทียบได้เท่ากับอิบาดะห์80ปีนะครับนะครับทุกๆดุอาของเขาจะถูกตอบรับจากอัลเลาะห์และผู้ใดช่วยเตือนนะครับช่วยเตือนแล้วก็กล่าวแก่คนอื่นเทียบเท่าการทำอิบาดะห์80ปีซุบฮานัลลอฮ์อัลเลาะห์และก็บอกว่าอย่าลืมถือศีลอดนะครับคือที่เขากล่าวซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าอิบาดะห์ตั้ง80ปีนะครับพี่น้องแหมอันนี้เนี่ยผมบอกกับพี่น้องเลยนะครับว่าเราเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะอธิบายให้กับพี่น้องนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับพี่น้องขอให้ทีมงานนำภาพสุดท้ายที่ผมส่งไปนะครับภาพสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ส่งไปเนี่ยเอาขึ้นมาก่อนนะครับภาพสุดท้ายที่ส่งไปขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าตัวบทฮะดีษนะครับตัวบทฮะดีษเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะตัวบทฮะดีษเป็นแบบนี้นะพี่น้องดูครับละท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่า
กอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซอมะมินรอยะบินเยามันใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอยับเยามัน1วันกานะกัสยามิดะฮรินเท่ากับเขาถือศีลอด1เดือนนะครับวะมันซอมะมินฮุนะครับและใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอยับซับอะตะอัยยามิน7วันกูลิกัตอันฮุอับบวาบุญญะฮีมิซับอะตุนะครับประตูนรกยะฮันนัม7บานจะถูกปิดสำหรับเขาอันนี้ที่เป็นตัวบทนะที่เป็นตัวบทซึ่งที่เขาแปลเนี่ยแปลพลาดนะครับวะมันซอมามินฮุสมานิยะตะอัยยามินและใครก็ตามที่ถือศีลอด8วันฟูติฮัตละฮูอับวาบุญญะนะอัสมานิยะและประตู8บานจะถูกเปิดให้สำหรับเขาวะมันซอมามินฮุอัชรอตะอัยยามินและใครก็ตามที่ถือศีลอดนะครับ10วันบุดดิลัตไซยิอาตูฮูฮัสนาตินและก็ความดีนะครับ10วันนะความดีความชั่วของเขาจะถูกทดแทนด้วยกับความดีหรือว่าถูกเปลี่ยนนะครับบุดดิลัตความชั่วก็จะถูกเปลี่ยนเป็นความดีนะครับโดยทันทีนะครับซึ่งจากที่พี่น้องส่งกันมากันในเฟซเนี่ยก็บอกว่า2ประตูนรกยะฮันนัมอันนี้มีความคาดเคลื่อนและตอนท้ายที่บอกว่าทุกดูอาจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์และการช่วยเหลือนะครับคนอื่นเท่ากับทำอิบาดะห์80ปีอันนี้ถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกมั่วนิ่มนะครับนะฉะนั้นหะดีษบทนี้นะครับถือว่านะครับในคำฟัตวานะครับของในของท่านอิหม่ามฮาฟิซบอกว่าไม่มีหะดีษซอฮีหบทใดที่ระบุถึงความสำคัญของเดือนรอยับหรือส่งเสริมให้ถือศีลอดตลอดเดือนหรือบางวันของเดือนรอยับหรือส่งเสริมให้ทำการละหมาดกิยามุลไลอ่ะอันนี้ก็บอกให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับอิหม่ามนะวะวีนะครับเป็นที่รู้จักกันในบ้านเรานะครับบอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันการถือศีลอดในเดือนรอยับเป็นการว่าเป็นกิจที่ชอบให้ปฏิบัติหรือเป็นสิ่งแล้วก็เป็นสิ่งต้องห้ามแต่ทว่ารากฐานการถือศีลอดนั้นมีอยู่แล้วก็คือวันจันทร์กับวันพุธหัสครับพี่น้องฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่หะดีษนี้ที่ผมอ่านให้ฟังจากอิบนุอับบาสที่เล่ามาเนี่ยครับบทนี้ถือว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับดออีฟอย่างมากส่วนภาษาไทยที่พี่น้องส่งกันไปเนี่ยอันนี้เมาดูอันนี้เก๋เลยนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนจริงๆนะครับก็ฝากบอกกับพี่น้องนะครับว่า เรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ครับแล้วเรื่องราวที่เราจะต้องไม่ทำอะไรจนกว่าเรานี่นะครับจะนั่นใจเสียก่อนนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นโพสต์แบบนี้เนี่ยเวลาส่งไปให้กับเพื่อนของเราส่งไปแล้ววันนี้เพิ่งมารู้ว่าไอ้ที่พูดมานี่มันไม่มีในตัวบทเลยนะครับที่บอกว่าทุกดุอาจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ช่วยเหลือคนอื่นเท่ากับทำอิบาดะห์80ปีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับอันนี้ถือว่าหะดีษดออีฟตะกี้มันก็ไม่มีถึงแม้ว่ามีก็ใช้ไม่ได้เพราะเรื่องอิบาดะห์เนี่ยนำหะดีษดออีฟมาปฏิบัติไม่ได้ครับนะอันนี้เอกฉันท์นะครับเอามาปฏิบัติไม่ได้แต่ในกรณีของหะดีษที่พี่น้องส่งกันไปนะครับขอให้ทีมงาน MCR ขอขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะขอขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนี่นะครับตัวบทนี้เนี่ยครับไม่มีในหะดีษนะครับแม้ว่าในหะดีษดออีฟก็ตามก็ไม่มีมีก็ไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ก็ไม่มีแสดงว่าข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่ถูกกุขึ้นมาเขาเรียกว่าเมาดัวถูกกุขึ้นมานะครับก็ฝากบอกกับพี่น้องนะครับโดยสรุปก็คือว่าถ้าพี่น้องจะถือศีลอดนะครับในเดือนรอยับนี้เรียกว่าถือศีลอดซุนนะห์พี่น้องก็ทำได้2วิธีครับวิธีแรกก็คือถือศีลอดในวันจันทร์นะครับหรือยึดว่าวันพฤหัสเป็นซุนนะห์ด้วยกับวันจันทร์กับวันพฤหัสหรือจะถืออัยยามุลมะบีดนั่นก็คือวันที่13 14 15ของเดือนรอยับ13 14 15ของเดือนรอยับพี่น้องก็สามารถจะถือศีลอดได้เพราะว่าเป็นซุนนะห์ที่นบีกล่าวไว้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าพี่น้องไปเจาะจงว่าวันนี้จะถือศีลอดเพราะเป็นความประเสริฐของเดือนรอยับอันนี้ก็บอกกับพี่น้องว่ามันไม่มีในหลักการของศาสนานะครับเอ้าหะดีษอื่นๆนะครับที่พี่น้องไปเจอมานะครับนะครับท่านี้ทางทีมงานเรียงมาเลยนะครับนะฮะหะดีษที่ต่อจากภาษาไทยนะครับภาพต่อจากภาษาไทยนะครับต่อจากเนี่ยนี่นะครับ
รอยาบุญชาฮุลลอฮิวะชะบานุชาฮรีวะรอมฎอนุชาฮรุอุมมะตีนะครับหะดีษสุดนี้นะครับนะฮะแปลก่อนแล้วจะบอกของสถานะนะครับรอยาบุญชาฮุลลอฮ์คำกล่าวนี้อ้างว่าเดือนรอยับเนี่ยเป็นเดือนของอัลลอฮ์วะชะบานุชาฮรีและเดือนชะบานเป็นเดือนของฉันก็คือเดือนของนบีมูฮัมมัดว่ารอมฎอนุชาฮรุอุมมะตีแล้วก็เดือนรอมฎอนเนี่ยก็คือเดือนของอุมมะห์ของฉันฉะนั้นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกกับพี่น้องนะครับว่าหะดีษบทนี้นะครับท่านฮาฟิซนะครับอัลอิรอกีได้กล่าวไว้ในชะรุนอัตติรมิซีนะครับเป็นหนังสืออธิบายของชะรอนของอิหม่ามติรมิซีนะครับอธิบายว่าหะดีษบทนี้ดออีฟยิดดันนะครับดออีฟมากๆแล้วก็ในหะดีษบทนี้นะครับก็บอกไว้นะครับว่ามีนักรายงานคนหนึ่งที่ชื่ออัลฮัสันนะครับอัลฮัสันเนี่ยไม่มีคุณค่าใดๆเลยสำหรับนักหะดีษและไม่มีหะดีษที่ถูกต้องเลยเกี่ยวกับเดือนรอยับฉะนั้นสายรายงานนี้สายรายงานที่ดอยอิฟมากๆหรือก็เรียกว่าดอยอิฟยิดดันใกล้เก้เลยนะครับหะดีษบทนี้ใกล้เมาดุเลยนะครับนะครับแม่ผมเคยอ่านคำพูดที่พี่น้องได้โพสต์ในเฟซนะครับของอาจารย์มัสลันมหามะนะครับบอกว่าในเนื่องจากว่าสังคมของเราอ่อนแอเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็เพราะพวกเราเนี่ยไปยึดหะดีษดออีฟกับเมาดุเสียส่วนใหญ่สังคมมุสลิมของเราเลยอ่อนแอและก็เมาดุอยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะจริงเลยนะครับว่าทุกวันนี้เรานำหะดีษเหล่านี้มาพูดมาคุยมาปฏิบัติมันก็ทำให้เราสังคมอ่อนแอซึ่งถ้ามันมีหลักฐานจากความถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะครับหะดีษส่วนนี้ดออีฟยิดดันนะครับเอ้าถัดมาครับหะดีษถัดมาเลยนะครับเป็นหะดีษที่ระบุบอกว่าอินนาฟินยันนะแท้จริงในสวรรค์เนี่ยนะฮารอนจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งลำธารอยู่สายหนึ่งอยู่ก็ลูลาฮูรอยับุนลำธารสายนี้ถูกเรียกว่าชื่อว่ารอยับนะฮะแม่น้ำรอยับมาอูฮูอาชาดูบายาดอนมินัลลาบานีซึ่งความขาวของแม่น้ำสายนี้นะครับหะดีษบทนี้บอกเอาไว้ว่ามันมินอับบายาดอนมินัลลาบานีมันขาวมากกว่านมสิความขาวเนี่ยขาวมากกว่าน้ำนมสิวะอัฮลามินัลอาซันและก็ความหวานมากกว่าอะไรครับพี่น้องอาซันมากกว่าน้ำผึ้งนะครับอ้าโหในสวรรค์จะมีลำธารหรือแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำรอยับความขาวของแม่น้ำสายนี้ก็ปรากฏว่าขาวกับน้ำนมความหวานของแม่น้ำสายนี้หวานกว่าน้ำผึ้งซึ่งใครจะได้ชิมได้ริมรสสายน้ำนี้คือบุคคลซึ่งมันซ้อมาเย้ามันมินรอยบินใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอยับหนึ่งวันสกอฮุลอฮุมินซาลิกะนะฮริอัลลอฮ์จะให้เขาได้ดื่มน้ำจากลำธารที่ชื่อลำธารรอยับหรือแม่น้ำรอยับนี้นะครับพี่น้องครับหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในหนังสืออัลกอบคนที่บันทึกหะดีษบทนี้คืออัลชีรอซีปรากฏว่าเป็นหะดีษเมาดั้วหะดีษเก้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษเก้นะครับก็บอกกับพี่น้องว่าวิถีของเรานี่เรามักจะไปอยู่กับวิถีแบบนี้เสมอนะครับมันก็บอกพี่น้องว่า เราอย่าไปสนใจนะครับเรื่องราวที่มันไม่ใช่ตัวบทหลักฐานหลักการของศาสนาดูอีกหะดีษหนึ่งก่อนเบรกแล้วนะครับแหมเวลารวดเร็วเหลือเกินนะครับหะดีษต่อมาเลยครับทีมงานมันซ้อมาสลาสตาอัยยามินนะครับมันผู้ใดใครก็ตามนะครับที่ถือศีลอด3วันอัยยามินมินชะฮรินฮารอมที่ถือศีลอดในเดือนฮารอมก็คือเดือนซุนกิดะซุนเกียดะซุนฮิจญะห์มุฮัรรอมและก็รอยับที่จะเอานี่ก็คือเดือนรอยับนะครับถือศีลอดวันไหนอัลคอมิสวันจุมะห์วัสซับตะวันจุมะห์ตะวัสซับตะก็คือคนที่ถือศีลอดวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ในเดือนต้องห้ามก็คือเดือนซุนฮิจญะห์ซุนเกียดะห์ซุนฮิจญะห์มุฮัรรอมและก็เดือนรอยับอ้าวเราคุยกันเฉพาะเดือนรอยับเพราะว่ามันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันใครก็ถือศีลอดในเดือนรอยับคือถือวันพฤหัสไม่ใช่วันจันทร์ด้วยนะวันพฤหัสวันจุมะห์วันศุกร์
วะซับตะวันเสาร์ทำไมครับกาตาบัลลอฮูลาหูอิบาดะตะติสอามีอะติสานาตินก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์จะบันทึกว่าเขาทำความดีนั้น900ปีเลยทีเดียวเชียวโอ้โหพี่น้องครับ900ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับหะดีษบทนี้แทบไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคิดเลยนะครับเก๊แล้วๆนะครับเป็นหะดีษเมาดั่วนะครับหะดีษที่ใช้ไม่ได้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าสิ่งเรื่องราวของศาสนาต้องเอามาจากอัลกุรอานและก็หะดีษอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องตัดออกนะครับผมเองก็พยายามบอกกับพี่น้องว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่อิสลามอะไรก็ตามที่มันไม่จับตัวบทหลักการของศาสนาก็ตัดออกไปอิบาดะห์ตั้ง900ปีใครก็อยากได้ครับแต่อิบาดะห์แค่900ปีชีวิตของเราหนูอยู่80ปีนี่ก็แย่แล้ว70ปีเดี๋ยวนี้ก็แย่แล้วนะครับตะกี้นั่งคุยกับอาจารย์รอซิกินก็บอกว่าวันนี้คนเดี๋ยวนี้ตายเร็วเหลือเกิน50ต้นๆก็ไปแล้วครับแล้วนับภาษาอะไรกับ900ปีพอบอกว่า900ปีคนก็อยากทำอิบาดะห์เมื่ออยากทำอิบาดะห์ให้มีอายุยืนเหมือน900ปีก็คืออิบาดะห์ตั้ง900ปีอิบาดะห์60 70 70ปีนี่มันน้อยไปทำไงครับไม่อยากถือศีลอดวันพุธหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ของเดือนรอยับของเดือนรอยับแท้นี้นะครับถือศีลอดแค่3วันอิบาดะห์ของเรา900ปีโอ้โหใครก็อยากได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นหะดีษเมาดั่วแปลว่าหะดีษเก๊หะดีษที่ไม่รู้ใครพูดแล้วก็อ้างว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนกล่าวอันนี้หายนะนะครับมีความผิดด้วยสำหรับคนที่แต่งหะดีษเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราถ้าหากว่าเราไม่รู้อย่าโพสต์มั่นใจเมื่อไหร่ค่อยโพสต์การที่ไม่โพสต์นี่ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วเราโพสต์คนอื่นไปปฏิบัติเราก็ได้ผลละบาปด้วยนะอันนี้เราต้องระวังนะครับถ้าหากว่าเราจะโพสต์เรื่องราวของหลักการของศาสนาก็ต้องระมัดระวังด้วยแม่พี่น้องครับเวลาก็ตอนนี้ทีมงานบอกว่าให้พักก่อนนะครับสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับก็มาอยู่ในช่วงของอาราติกภาค2นะครับภาค2ก็เลยเปิดนะครับให้พี่น้องไปนะครับคำพูดของอาจารย์มัสลันมหามะนะครับสังคมเรานิยมบริโภคหะดีษดออีฟหะดีษออนแอร์หรือหะดีษเก้หะดีษเมาดั่วเราจึงเป็นสังคมที่อ่อนแอหรือไม่ก็เป็นมนุษย์ที่เก้ตามไปด้วยแม่มีคำกล่าวของอาจารย์มัสลันนะคมคายเหลือเกินนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องราวที่เราถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่เราอย่าไปโพสต์ต่อจนกว่าเราจะศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับเรื่องราวเหล่านี้เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดนะครับไหนๆมาทางนี้แล้วเอาให้จบนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดสายให้กับพี่น้องนะครับอ่ะทีมงานนะครับทีมงานต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับนะครับหะดีษต่อมานะครับต่อมาหรือต่อไปต่อมานะอักซิรูนะครับอักซิรูอักซิรูมินันอิสติกฟารฟีชาฮริรอยาบินใช่ไหมฮะนะครับจงทำให้มากเลยนะครับจงอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้มากในเดือนรอยับฟาอินนะลิลลาฮิลิกุลลิซาอะตินมินฮุอุตะกออะมินันนารนะครับแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงปลดปล่อยผู้คนออกจากนรกทุกๆชั่วโมงนะครับวาอินนะลิลลาฮิมาดาอินะลายะดะคูลูฮาอิลลามันซอมะรอยาบินรอยาบันนะครับและใครก็ตามนะครับและแท้จริงอัลลอฮ์ทรงมีเมืองมากมายนะครับวะอินนาลิลลาฮิแท้จริงอัลลอฮ์นี่ทำไมครับมาดาอินก็มีเมืองมากมายนะครับลายะดะคูลูฮาจะไม่มีใครได้เข้าไปอิลลามันซอมารอยาบันเว้นแต่คนที่ถือศีลอดในเดือนรอยับเท่านั้นนะครับหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษเมาดั่วหะดีษเก้อีกเช่นเคยนะครับแม่วันนี้แจกหะดีษเก้กันเพียบเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าหลักการของศาสนาเนี่ยเราจะต้องเอาของที่ซอเฮียของที่ดีเท่านั้นเวลาพี่น้องไปตลาดพี่น้องไปซื้อผลไม้เน่าพี่น้องก็โยนทิ้งเข่งนะครับไปซื้อผักมีหนอนมานั่นผักเน่าหน่อยพี่น้องก็โยนทิ้งนะครับไปซื้อปลากินตุพี่น้องก็โยนทิ้งนะครับนั่นสิ่งที่เราจะมากินนะครับพี่น้องยังไม่เอาของไม่ดีเลยแล้วนับภาษาอะไรสิ่งที่เราจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องจะเอาของเก๊ๆไปหาอัลลอฮ์กันนั้นหรือไม่ได้นะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟเมาดั่วนะครับอ่
้าวหะดีษต่อไปครับมันซอมะยาวมันมินรอยะบินวะกอมะไลลาตันมินลายาลีฮิใครก็ตามที่ถือศีลอด1วันในเดือนรอยับและยืนขึ้นนมาดคืนเดียวในของคืนรอยับในเดือนรอยับนะครับบาซาฮุลลอฮุอามินันยาวมันกิยามะอัลลอฮ์จะให้เขาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะในสภาพที่อามินันในสภาพที่ปลอดภัยไร้กังวลนะครับเรียกว่าบาปไม่มีติดตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ก็เป็นหะดีษเมาดัวหะดีษเกผมพยายามย้ำๆให้พี่น้องนะครับว่าเมาดัวเมาดัวเมาดัวคือหะดีษเกหะดีษปลอมหะดีษที่ถูกกุขึ้นมาหะดีษที่ถูกอุปโลกขึ้นมาพูดภาษาบ้านๆก็คือว่าในกอนะครับได้พูดหะดีษบทนี้ว่าใครถือศีลอด1วันในเดือนรอยับนมาดกลางคืนในเดือนรอยับคืนเดียวอัลลอฮ์จะให้เขาฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ปลอดภัยไร้กังวลไม่มีบาปอันนี้เนี่ยแล้วก็อ้างในกอคนนี้หรือชายคนนี้ก็อ้างว่านบีเป็นคนพูดแบบนี้เขาเรียกหะดีษดออีฟเอ้ยหะดีษเมาดัวนะครับหรือในสายรายงานของหะดีษเนี่ยเป็นมีคนกัซซาบคนจอมโกหกก็เรียกหะดีษเมาดัวเช่นเดียวกันนะครับหะดีษต่อไปเลยครับมันอะฮยาไลลาตันมินรอยะบินวะซอมะยามันนะครับใครก็ตามนะครับใครก็ตามนะถือศีลอดใครก็ตามที่ยืนขึ้นกลางคืนนะครับในเดือนรอมฎอนในเดือนรอยับวะซอมะยามันมินฮุคืนเดียวนะครับพี่น้องยืนขึ้นมาคืนเดียวนะในเดือนรอยับนะครับวะซอมะยามันมินฮุแล้วก็ถือศีลอดวันเดียวเหมือนกันนะครับในเดือนรอยับทำไมอาตอามะฮุลลอฮุมินซีมินซีมารินญันนะนะครับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก็จะทำให้เขานี่ทำไมครับได้ริมรสผลไม้จากสวรรค์เป็นอาหารให้เขาริมรสนะครับผลไม้ในสวรรค์นี่เป็นอาหารทำยังไงครับพี่น้องแสดงว่าคนบุคคลผู้นี้เนี่ยครับได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแล้วเมื่อได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวนะครับมีอาหารเป็นผลไม้ในสวรรค์ให้ด้วยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าตอนอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเขานมาดกลางคืนแค่1คืนในเวลากลางคืนคืนเดียวนะครับของเดือนรอยับและก็ถือศีลอดวันเดียวในตอนกลางวันเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาให้ผลไม้ในสวรรค์เป็นอาหารหะดีษบทนี้ออกเสียงชัดๆแน่นๆเมาดัวเมาดัวอุนหะดีษเกครับหะดีษเกต้องระมัดระวังกันทีเดียวเชียวนะครับนะต้องระมัดระวังกันแล้วก็อย่าให้พลาดนะครับพี่น้องอย่าให้พลาดนะครับดูหะดีษสุดนี้นะครับหะดีษต่อมานะครับหะดีษต่อมาเลยหะดีษสุดท้ายมีไหมมีนะครับมีไม่เอ่ยก่อนหน้านี้ครับมีไหมก่อนหน้าหะดีษสุดนี้ครับสีมันจะออกแดงๆนิดนึงถัดจากหะดีษสุดนี้ครับถัดจากหะดีษสุดนี้มีไม่เอ่ยทีมงานให้สัญญาณมีไม่มีครับแต่ว่าที่ผมส่งไปมันมีนะครับอ่านแล้วด้วย19คนครับเดี๋ยวเสิร์ชให้ดูนะครับผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะนะครับหรือจะขึ้นมาให้ดูนะครับมาเดี๋ยวจบหะดีษสุดนี่แหละครับมันจะออกแดงๆหน่อยนะนะครับแหมอันนี้ทำเองนะครับก็อาจจะลุ่มลาบนิดนึงนะครับไม่สวยนะครับดูเนื้อหาเลยดีกว่าครับฟัตรูรอยาบินอาลาซาอิลิชูฮูรเขาบอกว่าความประเสริฐของเดือนรอยับเนี่ยมีเหนือความประเสริฐของเดือนอื่นๆเลยทีเดียวเชียวมีมากกว่าเดือนรอมฎอนมีมากกว่าเดือนชะอ์บานมีมากกว่าเดือนอื่นนะครับกาฟัตรินกุรอานเชกเช่นเท่ากับอันกุรอานที่มีความประเสริฐอาลาซาอิลินกะลามที่มีความประเสริฐมากกว่าคำพูดของผู้คนทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์นะครับก็ท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับได้กล่าวว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษเกทั้งตัวบทแล้วก็ทั้งสายรายงานนะครับนะครับแล้วก็มีท่านอิบนุฮัยยัตก็บอกว่าเป็นหะดีษเมาดัวเช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกหะดีษเกแม่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับพี่น้องได้เลยนะครับมันไม่มีในอิสลามแล้วก็เพียรพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่เราจะต้องออกห่างกัน
นะครับแล้วก็อะไรที่มันถูกต้องก็ว่าถูกต้องอะไรที่มันผิดแล้วก็ว่ากันเตือนกันนะครับท้ายนี้นะครับก่อนที่จะเปิดสายสดให้กับพี่น้องด้วยกับเวลาที่รวดเร็วนี่นะครับเดือนนี้เขาบอกว่าเป็นเดือนแห่งการอิสรอมิรอดอิสรอนะครับนบีมาจากมักกะมาถึงไบตุลมักดิสมิรอดขึ้นไปยังฟากฟ้าจากหินลอยนะครับที่มัสยิดอันอักซอนะครับตรงที่เป็นโดมทองนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับข้างใต้ก็จะมีหินลอยนะเขาเรียกหินลอยนะครับจริงไม่ได้ลอยนะครับชื่อเขาอย่างนั้นนะแล้วก็นบีก็ถูกยกไปจากตรงนั้นจากตรงนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในเดือนรอยับในตำราได้บอกเอาไว้ว่านักวิชาการบางคนบอกว่าการอิสรอมิรอดค่ำคืนอิสรอมิรอดเนี่ยตรงกับวันที่17เดือนรอมฎอนก่อนการอพยพของท่านนบีจากมักกะไปยังมะดีนะห์18เดือนนะครับบางท่านก็บอกว่าการอิสรอมิรอดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านหญิงคอดิยะห์สิ้นชีวิตไปแล้วนะครับท่านอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าท่านนบีอิสรอในคืนวันที่17รอมฎอนอาวันก่อนฮิจเราะห์ศักราชก่อนจะฮิจเราะห์เนี่ย1ปีนักวิชาการบางท่านบอกว่าการที่ท่านนบีทำอิสรอก่อนฮิจเราะห์3ปีหรือ1ปีก่อนถูกแต่งตั้งเป็นนบี5เดือนเหล่านี้นักวิชาการเขาล้วนแล้วแต่เป็นทัศนะในการที่จะวินิจฉัยว่านบีเนี่ยอิสรอมิรอดเนี่ยเมื่อไหร่แต่ไม่พบว่าในเรื่องราวของการอิสรอมิรอดเนี่ยจะอยู่ในเดือนระยับนะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นความคาดเคลื่อนของการคนที่ถ่ายทอดนะครับหรือพี่น้องฟังผมให้ดีนะครับแล้วไปถ่ายทอดให้ถูกหรือถ้าสมมุติว่านบีเกิดฮิจเราะห์อิสรอมิรอดในเดือนรอยับก็ไม่ได้มีผลอะไรครับก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะนบีไม่ได้บอกในเรื่องราวของความประเสริฐอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเพียงเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลามที่นบีอิสรอมิรอดแล้วก็ขึ้นไปรับการละหมาดนั่นก็คือประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษที่นบีจะมาตอกย้ำให้ทำอะไรเป็นพิเศษหรือได้ภาคผลอะไรภาคผลบุญอะไรที่เป็นพิเศษนะครับก็ฝากบอกพี่น้องว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตักเตือนกันนะเราเป็นมุสลิมความเป็นอุคูวะความเป็นพี่น้องมุสลิมอาคุณมุสลิมเป็นพี่น้องร่วมกันนะครับกับมุสลิมแล้วก็การเป็นประชาชาติเดียวกันเป็นอุมมะวาฮิดะก็ตักเตือนกันนะครับไม่รู้ก็ไม่มีปัญหาครับก็แก้ไขไปคนที่ส่งโพสต์ไปแล้วก็แกส่งโพสต์ไปว่าที่ฉันเคยส่งโพสต์ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นหะดีษเมาดูขอมาอัพก็แก้ไขกันไปนี่เรื่องที่เราไม่ผิดนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังขืนทำในสิ่งที่มันผิดอยู่ทั้งรู้แล้วเนี่ยน่าจะผิดตรงนี้นะครับก็ฝากบอกพี่น้องด้วยแล้วก็ยาซากัลลอฮ์สำหรับพี่น้องที่ช่วยส่งข้อมูลที่เป็นอะไรล่ะครับที่เป็นข้อความภาษาไทยมาให้นะครับผมก็เลยได้อ่านแล้วก็ได้คิดว่าข้อความแบบนี้เนี่ยเราต้องมาตักเตือนกันนะครับเราตักเตือนกันหลายเรื่องละเรื่องสงกรานต์แล้วก็เตือนกันทั้งที่เราเอาไปเอาเป็นของเขานะครับเรานี่ยังไปเล่นแล้วนี่นะของเราเนี่ยมันไม่มีแล้วเราก็ทำให้มีขึ้นมานะครับก็ต้องตักเตือนกันอ้าวตอนนี้อยากฟังอะไรล่ะครับทัศนะหรือว่าสิ่งที่พี่น้องได้ฟังผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำถามในเรื่องนี้หรือว่าจะเรื่องอื่นหรือว่าเสนอความคิดเห็นอย่างไรกับสังคมของเราซึ่งเราต้องตักเตือนกันโดยตลอดนะครับสายสดนะครับก็02นะครับแล้วก็กด1นะอย่างที่ว่านั่นนะครับหรือพี่น้องจะถามหลังไมค์นะครับแสดงความคิดเห็นยินดีครับยินดีอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่เรานำเสนอสังคมของเราช่วยกันตักช่วยกันเตือนเรื่องราวแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เตือนกันใครจะมาเตือนล่ะครับนะฮะสิ่งไหนที่มันพลาดสิ่งไหนที่มันผิดกุลุอิบนีอาดัมคอตออุนนบีบอกแล้วลูกหลานอาดัมผิดหมดแล้วครับว่าใครรุ่นคอตออินอัตวาบูนคนที่ผิดที่ดีก็คือผิดแล้วเตาบ้าตัวผิดแล้วแก้ไขผิดแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขนี่ก็คือความผิดที่ดีนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับในเรื่องของการที่เราอยู่ในสังคมที่จะต้องมีการแยกแยะฟาตบัยยะนูอัลลอฮ์บอกว่าถ้ามีข่าวนึงที่มีคนฟาซิกมาบอกข่าวนะก็ทำฟาตบัยยะนูนะครับข่าวเดียวเนี่ยมีหนาบ้าอินข่าวเดียวนะครับก็ต้องฟาตบัยยะนูก็ต้องวิเคราะห์วินิจฉัยอย่าทำอะไรที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวนะครับก็ฝากบอกกับพี่น้องเอาไว้นะว่า เราอยู่ในสังคมแบบนี้เนี่ยมันสังคมที่มันมีการปะปนกันบางทีเราก็ไปหยิบยืนในช่วงสงกรานต์อย่างที่ว่าหรือบางทีเราก็อาจจะไปนำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมาปฏิบัติในอดีตเรื่องราวแบบนี้เราต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับปรุงกันนะครับก็เหลืออีกเวลา
ได้นะครับพี่น้องที่จะโทรมาหรือคำถามหลังใหม่วันนี้เงียบเชียบเลยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยครับเป็นตรงกับวันหยุดแหมพี่น้องโทรกันมาอย่างถล่มทลายคำถามหลังใหม่ถล่มทลายนะครับพอวันนี้นี่ก็กลับกลายเป็นว่าพี่น้องนี่ต้องไปทำงานนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์งานกันเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับบางคนอาจจะหยุดถึงอาทิตย์นึงเลยนะครับมันเป็นความต่อเนื่องก็เลยต่อให้ครบอาทิตย์เลยนะครับก็ได้ข่าวว่านี่เดี๋ยวก็ต้องมีการหยุดแล้วไม่ใช่นะครับเนี่ยในเดือนนี้ต้นเดือนหรือยังไงเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะหรือยังไงผมก็ไม่ค่อยได้ดูปฏิทินนะครับก็เมืองไทยนี่มีวันหยุดน่าจะเป็นวันหยุดที่มีมากที่สุดในโลกมั้งครับนะฮะในทัศนะผมนะครับเพราะประเทศอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาหยุดกันกี่วันนะครับก็ฝากมาได้นะครับโทรเข้ามาได้แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับวันเสาร์นี้เรามีนัดกันที่จังหวัดนราธิวาสพี่น้องอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับกุรอานนี้ยันนตินะครับสวรรค์ของฉันแล้วก็ขอโทษนะฮะอันกุรอานของฉันและก็สวรรค์ของฉันนะครับมีทั้งโต๊ะครูทาง3จังหวัดนะครับที่มาบรรยายให้กับพี่น้องเป็นภาษามลายูทีเดียวเชียวแล้วก็มีโต๊ะครูจากไวชาแนลนะครับก็มีเชคดิดออัมมัดสมาดีนะครับในการพูดก่อนที่จะละครจะเล่นนะครับก็เชคดิดอก็จะพูดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับละครนี่ตัวเป็นๆนะครับบางทีก็เป็นภาพยนตร์บ้างนะครับบางทีก็เป็นละครบ้างก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับแล้วก็มีการบรรยายนะครับชุด4คนมีผมมีอาจารย์ซิกดีอาจารย์วะเฮดอาจารย์ราสกีนนะครับก็บรรยายกันชุดใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะสายสดส่งมาเลยครับสลามอีกุมครับสลามค่ะครับจากไหนครับเนี่ยอยากจะถามปัญหาเลยค่ะได้ครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาถ้าสามีภรรยานั้นทำซีรีส์อย่างแรงแบบเชื่อหมอดูมีคนใกล้ชิดเป็นญาติใกล้ชิดมากพ่อตาเขาทำซีรีส์ทำแบบเป็นทำไสยศาสตร์อย่างแรงมีขึ้นเท่นบูชามีอะไรแล้วก็ได้แต่ลูกสาวเขาไม่ได้ละหมาดแต่ผู้ชายคนเนี้ยละหมาดแต่ไม่บอกภรรยาอะไรเนี่ยอย่างนี้ต้องถึงกับเลิกกันหรือแก้ไขยังไงคะพ่อครับถ้าในกรณีที่เป็นชิริกนะครับอันนี้ผมตอบตามที่พี่น้องบอกมานะแล้วก็ไปดูกระบวนการของการว่าเขาเป็นชิริกจริงไหมถ้าจริงแล้วเนี่ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภรรยาทำชิริกหรือสามีทำชิริกนะครับไปเตือนก่อนเตือนแล้วไม่ยอมเลิกเตือนแล้วเราต้องก็คือชิริกเนี่ยถึงขั้นตกมุรตัดเนี่ยไม่ต้องขอเลิกนะครับมันขาดโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นชิริกโดยไปเคารพสักการะอย่างอื่นเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยตกมุรตัดโดยการแต่งงานถือว่าขาดกันโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นชิริกเรียกว่าเป็นชิริกถึงขั้นตกมุรตัดยังไงครับก็อย่างเช่นเขาอาจจะมีความเชื่อเขามีความเชื่อเรื่องของการผูกสายสินสมมุตินะฮะทำนู่นแล้วก็มีเป็นบารกัดอย่างนี้เนี่ยอะไรแบบนี้นะครับก็ยังไม่ถึงขั้นก็เตือนเขาให้เลิกถ้าเขาไม่เลิกเราก็ขอเขาเลิกนะครับได้นะครับอ๋อนี่ทำอย่างแรงเลยค่ะเชื่ออะไรหมอดูนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าขั้นถึงขั้นไสยศาสตร์หรือว่าเป็นหมอชิริกเลยอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นสามีเราทำสมมุตินะครับอันนี้ขาดโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ฝ่ายภรรยาฝ่ายภรรยาทำนะครับพ่อตาเป็นทำคนทำไสยศาสตร์ไม่เดี๋ยวก่อนนะพ่อตามีอะไรด้วยพ่อตานี่ยังไม่เกี่ยวนะลูกอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับทีนี้ต้องถามลูกด้วยลูกเชื่อพ่อลูกเชื่ออ๋อถ้าอย่างนั้นครับหมอดูที่ไหนจะเชื่อหมอดูทำลายทายทักยังไงเชื่อเลยถ้าอย่างนั้นไม่ละหมาดด้วยถ้าอย่างนั้นสามีเนี่ยก็ต้องเตือนแล้วก็เลิกครับเพราะว่าสามีสามารถเลิกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับครับกระจ่างและกระจ่างนะคะครับผมครับกระจ่างนั้นทำเดือนเลยแล้วครับผมครับขอไว้เราคุ้มครองไว้ช่วยอามีนครับโอนตังให้แล้วนะคะครับอามีนครับโอนตังนี่ช่วยอะไรเนี่ยฮะช่วยวันพุธหัสหรือว่าช่วยให้กับไวชาแนลครับอ๋อนี่เป็นสมาชิกอ๋อสมาชิกอย่าซากันแล้วครับสมาชิกของฉัน500ของหลาน100ประจำเดือนอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเดือนมานะ
าจารย์มูริสขอดุอาด้วยครับต้องเดินไปเป็นป้ายรถเมล์นะเนี่ยทิ้งคนไข้ไว้อยู่บนเตียงอ๋อครับ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 ขอดุอาอย่าให้คนไข้ฉันเป็นไรเดี๋ยวลูกสะใภ้เขากลับมาครับครับผมครับแย่เงินนั้นเนี่ยฉันจะโอนไปตั้งนานแล้วมีนะแต่ฉันไปไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรือฝากคนที่ไปได้ครับนะอัลลอฮ์ขอดุอานะเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะได้ครับผมอามีนครับครับสันนิลัยจ้ารับพิทักษ์จ้าอ้าวครับผมครับ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 อัสสลามุอะลัยกุมอุสลามะรอมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ก็พี่น้องกันนะครับก็อย่างนี้แหละฮะเราช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเราหน้าที่ของเราก็คือในความเป็นพี่น้องก็ช่วยเหลือกันไปด้วยนะครับในความเป็นองค์กรนะครับโดยเฉพาะความเป็นไวท์ชาแนลในการที่นำเสนอหรือว่าเผยแผ่ให้กับพี่น้องนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องของหลักการของศาสนาที่ระบุไว้จริงๆนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมใดก็ตามที่ทิ้งการศึกษาหาความรู้ไม่มีการตักเตือนซึ่งกันและกันแน่นอนเราจะถอยหลังลงคลองเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ที่เรามีสื่อแบบนี้ต้องชูโก้ต่ออัลเลาะห์ที่ให้เราได้ศึกเชื่อมสัมพันธ์กันโทรศัพท์หากันผมอยู่ที่กรุงเทพเช็คอยู่ที่กรุงเทพพี่น้องอยู่จังหวัดไหนก็เข้ามาสอบถามได้มันเป็นความยิ่งใหญ่และก็ความที่เรามีการเชื่อมสัมพันธ์กันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราได้พูดคุยเชื่อมสัมพันธ์กันขอดุอาให้แก่กันนะครับวันนี้ผมมีเวลาเพียงเท่านี้ครับอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าหมดเวลาจริงๆไม่สามารถต่อยอดได้แล้วนะครับยะซากัลลอฮ์ครับจันทร์หน้าพบกันใหม่ครับในรายการอัลอาติในเวลาเดียวกันนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์